ช่วงนี้โอ้โหบางกอกมาถึงวันนี้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะนั่นคือปีที่6แชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบเพลงช้าครับใช่แล้วค่ะซึ่งน้องๆค่ะทั้ง3โรงเรียนมีโรงเรียนอะไรบ้างคะโรงเรียนแรกโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกก็เป็นรองแชมป์ฤดูร้อนอีก1โรงเรียนนะคะโรงเรียนเทพมิตรศึกษาค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นแชมป์ฤดูฝนอีก1โรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้ก็ไปมาแล้วค่ะโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาเป็นแชมป์ฤดูร้อนนะคะอย่างที่บอกนะครับกติกากติไก่คือต้องแข่งกัน3เพลงใช่ค่ะเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็เพลงถนัดน้องๆ นะคะจะไปซุ่มซ้อมหรือมีอะไรมาฝากพวกเรานะคะจะต้องตามไปดูเลยช่วงนี้เลยครับโอ้บากอกไปดูน้องๆโรงเรียนแรกกันก่อนครับนั่งอ่านอะไรกันอยู่ครับน้องที่เห็นอยู่นะคะก็คือคำอวยพรจากพี่ๆเพื่อนๆโรงเรียนเทพมิตรศึกษาค่ะที่ส่งมาให้พวกเราค่ะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนให้โชคดีในการแข่งขันครั้งนี้และขอให้ได้ชัยชนะกลับคืนมาอันนี้ก็น่าจะเป็นของน้องเล็กๆมากๆเลยนะคะไปต่อที่โรงเรียนต่อไปครับที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับก็เป็นเสื้อซูเปอร์แฟนนะครับจำหน่ายกับกองเชียร์นะครับที่มาเชียร์พวกเราจากซูเปอร์แมนก็เป็นซูเปอร์แฟนนะครับผมโอ้โหเท่จริงๆอันนี้เสื้ออะไรครับพอดีคนนี้เพิ่งตื่นนอนนะครับไม่ได้นำเสื้อมาพี่ว่าน้องไปใส่เสื้อก่อนดีกว่าไหมครับไปต่อกันที่โรงเรียนบัวใหญ่ครับเอานั้นหาอะไรกันอยู่ครับน้องอ๋อตอนนี้กำลังหาชุดนักดนตรีอยู่ครับตอนนี้หายังไงก็หาไม่เจอครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับจะไม่ทันแล้วครับเราไปก่อนนะพี่เราไปหาก่อนนะครับโอ้แล้วชุดอยู่ไหนล่ะครับรีบหาเร็วครับอ๋อลืมเอาชุดนักดนตรีขึ้นไปบนห้องครับเดี๋ยวอีก2นาทีครับไม่รู้ว่าจะทันหรือว่าจะทันหรือเปล่านี่ก็อีกไม่นานจะซ้อมแล้วถ้าไม่ทันระวังจะโดนหักคะแนนนะครับเร็วๆครับน้องโอ้ชุดเฉียดมากนิดเดียวเกือบแล้วพี่เกือบจะไม่ได้ใส่ชุดแล้วพี่ผมไปกันนะพี่ว่าผมต้องรีบขึ้นไปแข่งแล้วครับครับพี่ไปกันแล้วครับบ๊ายบายครับแหมชิวเฉียดจริงๆครับเมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกองเชียร์บ้างครับนี่ครับมากันอย่างล้นหลามครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่โอ้โหโบกไม้โบกมือกันใหญ่เชียวนะครับการแข่งขันใกล้จะเริ่มเข้ามาทุกทีตื่นเต้นจริงๆครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ตอนนี้เราไปพักชมเรื่องรักตลาดน้ำกันก่อนครับ